สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเริ่มสอนเพลงเธอนะครับของค็อกเทลนะครับในแบบละเอียดนะครับผมโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็นะครับเปิดคอร์ดขึ้นมานะครับผมว่าคอร์ดนะครับผมขออนุญาตนะครับนำคอร์ดจากเว็บคอร์ดแท็บนะครับซึ่งอยู่ผมเอาลิงก์ไว้ตรงใต้ของใต้คลิปนะครับลองเข้าไปเปิดลองเข้าเปิดออกมานะครับลองเปิดออกมานะครับโอเคนะครับพอเปิดมาปุ๊บนะครับก็ลองดูนะครับเริ่มต้นเลยก็คือตรงหัวของคอร์ดจะเขียนว่า June Down นะครับครึ่งโทน to E flat ก็คือ June ครึ่งเสียงนั่นเองนะครับก็คือเราจะมาดรอปสายนะครับจากเสียงปกติลงไปครึ่งเสียงนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปสอนไว้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะตรงบริเวณหน้าจอลองหาคลิกดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะตรงไหนเดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับลองหาคลิกดูนะครับโอเคนะครับอ่ะมาเริ่มตั้งสายกันก่อนนะครับสาย6 E flat นะครับ E flat หรือ D sharp นะครับสาย6ต่อไปนะครับสาย5ครับ G sharp นะครับ G sharp นะครับสาย4ครับผม C sharp ครับสาย4 C sharp สาย3นะครับ F sharp ครับสาย2นะครับ A sharp ครับสาย1ครับ D sharp นะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไม่ทันนะครับก็ลองดูนะครับผมจะคลิปที่ผมทำนะครับหรือ search ใน YouTube นะครับเขียนว่าสอนตั้งสาย E flat นะครับณจอนเชียงใหม่นะครับก็จะขึ้นมาคร่าวๆก็น่าจะพอดูกันได้นะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มเข้ากันเลยนะครับจากที่นะครับมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนถามเข้ามาว่าจะเปลี่ยนคอร์ดยังไงให้ทันนะครับวันนี้ผมก็จะมาช้านิดนึงนะครับผมก็จะเริ่มสอนจากแพทเทิร์นของคอร์ดเลยละกันนะครับว่าจะต้องจับคอร์ดยังไงเปลี่ยนคอร์ดยังไงให้มีความเร็วนะครับในการฝึกนะครับอย่างแรกนะครับลองมาดูคอร์ดนะครับลองดูจากคอร์ดนะครับที่ผมบอกให้เปิดจากคอร์ดแท็บนะครับในคอร์ดชุดแรกนะครับก็จะมี D นะครับ D นะครับอยู่ใกล้จนสุดสายตานะครับ D ไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันนะครับ E นะครับและทุกครั้งนะครับก็จะเป็น C sharp minor นะครับตามด้วยกับความทรงจำจะเป็น F sharp นะครับนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเป็น D นะครับแล้วก็ตามด้วย E C sharp นะครับ F sharp D E ตามลำดับนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาไล่ตั้งแต่อันแรกเหมือนเดิมนะครับก็คือคอร์ด D เริ่มต้นที่คอร์ด D นะครับคอร์ด D นะครับคอร์ด D นะครับนิ้วชี้นะครับกดที่สาย3บาร์2นะครับคอร์ดดีนิ้วชี้กดที่สาย3บาร์2นะครับนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางกดที่สาย1บาร์2นะครับนิ้วกลางกดที่สาย1บาร์2นะครับต่อไปนะครับนิ้วนางชี้กลางนางนะครับนิ้วนางกดที่สาย2บาร์3นะครับนิ้วนางกดที่สาย2บาร์3นะครับอีกรอบนะครับชี้อยู่ที่สาย3บาร์2นะครับนิ้วกลางนะครับอยู่ที่สาย1บาร์2นะครับนิ้วนางอยู่ที่สาย2บาร์3นะครับคอร์ดดีนะครับ
คอร์ดต่อไปนะครับ E นะครับ E ก็ง่ายๆนะครับ E นะครับครับโอเคนะครับนิ้วคอร์ด E นะครับนิ้วชี้อยู่ที่ซ้าย3บาร์1นะครับนิ้วชี้อยู่ที่ซ้าย3บาร์1นะครับนิ้วต่อไปนะครับนิ้วกลางอยู่ที่ซ้าย5บาร์2นะครับนิ้วกลางอยู่ที่ซ้าย5บาร์2นะครับตามด้วยนิ้วนางนะครับอยู่ที่ซ้าย4บาร์2นะครับนิ้วนางอยู่ที่ซ้าย4บาร์2อีกรอบนึงนะครับนิ้วชี้อยู่ที่ซ้าย3บาร์1นะครับนิ้วกลางอยู่ที่ซ้าย5นะครับบาร์2นะครับนิ้วนางอยู่ที่ซ้าย4บาร์2ได้คอร์ดดีแล้วนะครับ1คอร์ดต่อไปนะครับอันนี้จะยากนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่หัดใหม่นะครับแต่ผมก็ให้กำลังใจนะครับก็คือค่อยๆฝึกไปนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ฝึกเราก็จะไม่มีมือก็จะไม่มีแรงนะครับก็จะกดไม่ได้สักทีนะครับก็พยายามออกแรงกดให้เยอะๆนะครับแล้วก็พยายามให้บอร์ดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคนะครับ ขอต่อไปนะครับ C sharp minor นะครับนิ้วชี้นะครับทาบไปเลยนะครับที่บาร์4โทษครับใช่ครับนิ้วชี้ทาบไปที่สาย1 2 3 4 5 6บาร์4ครับนิ้วชี้ทาบไปที่ซ้าย1 2 3 4 5 6บาร์4นะครับนิ้วกลางนะครับกดที่ซ้าย2บาร์5นะครับนิ้วกลางกดที่ซ้าย2บาร์1 2 3 4 5นะครับต่อไปนะครับนิ้วนางนะครับกดที่ซ้าย4นะครับ1 2 3 4นะครับบาร์ที่6นะครับ1 2 3 4 5 6โอเคนะครับนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยกดที่ซ้าย1 2 3 1 2 3กดที่ซ้าย3นะครับกดที่ซ้าย3นะครับบาร์1 2 3 4 5 6บาร์6นะครับผมต่อไปนะครับไปกันเลยนะครับ F sharp minor นะครับ F sharp minor ก็นิ้วชี้นะครับทาบไปเลยนะครับที่สาย1 2 3 4 5 6บาร์ที่2นะครับ1 2นะครับนิ้วชี้ทาบไปที่สาย1 2 3 4 5 6บาร์2ครับผมโอเคนะครับทีนี้นิ้วนางนะครับนิ้วนางกดไปที่สาย5นะครับ1 2 3 4 5สาย5นะครับบาร์4นะครับ1 2 3 4นิ้วนางกดที่สาย5บาร์4นะครับตามด้วยนะครับต่อไปนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยนะครับกดที่สาย4 1 2 3 4นะครับสาย4บาร์1 2 3 4สาย4บาร์4นะครับ F sharp minorทีนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับเราได้คอร์ดชุดแรกแล้วนะครับก็คื อถ้าเพื่อนๆ นะครับผมมีทริคหนึ่งเรื่องนะครับก็คือคลิปที่ผมสอนเนี่ยพยายามรอบแรกนี่พยายามอดทนดูนิดนึงนะครับดูจนจบนะครับอย่าเพิ่งกอกลับไปกลับมาเพราะว่าอาจจะงงนะครับก็คือลองดูผมไปก่อนสักรอบนึงว่าผมสอนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าจดได้ก็จดนะครับจดเป็นหัวข้อมานะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับหัวข้อแรกก็คือเราจะมาฝึกเปลี่ยนคอร์ดนะครับชุดแรกก็คือ D E นะครับแล้วก็ C sharp minor นะครับแล้วก็ F sharp minor นะครับอันนี้คือคอร์ดชุดแรกนะครับซึ่งจริงแล้วในเพลงแต่ละเพลงมันมีคอร์ดอยู่ไม่กี่ชุดครับอย่างเช่นเพลงนี้เท่าที่ผมดูก็คร่าวๆนะครับที่เล่นไปแล้วมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ชุดแล้วก็มีตรงโซโล่1ชุดนะครับแล้วก็มีตอนจบอีก1ชุดนะครับที่เป็น4ชุดใหญ่ๆนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับเอาโอเคทำไม่เสียเวลาเรามาซัดกันเลยนะครับขอชุดแรกนะครับก็จะมี D E C sharp F sharp นะครับผมจะมาสอนให้ฝึกเปลี่ยนคอร์ดก่อนนะครับซึ่งหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าทำยังไงให้เปลี่ยนคอร์ดเร็วๆนะครับผมก็จะขอสอนแบบช้าๆ
ก่อนละกันนะครับแล้วก็ส่วนพี่ๆที่ได้แล้วก็ผมก็ขอโทษด้วยละกันนะครับเพราะผมก็ตั้งใจจะสอนให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้เก่งอะไรมากซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับผมก็สอนไปช้าๆแบบคนไม่เก่งสอนให้กับแนะนำละกันนะครับคืออยากให้ทุกคนเล่นได้นะครับแต่ก็รีบมากก็ไม่ได้เพราะว่าหลายๆท่านที่ยังไม่คล่องมากก็จะไม่ทันนะครับขอโทษพี่ๆที่เก่งแล้วด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับกลับมานะครับพอเราจะมาเริ่มเปลี่ยนคอร์ดนะครับ D นะครับ E C sharp แล้วก็ F sharp นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูผมก่อนสักรอบนะครับแพทเทิร์นในการฝึกเปลี่ยนคอร์ดผมจะเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3 4 E 2 3ขอโทษนะครับเอาไหมครับ3 4 D 2 3 4 E 2 3 4 C sharp minor 2 3 4 F sharp minor 2 3 4โอเคนะครับครบ1รอบแล้วใช่ไหมครับเราจะมาลองเล่นเหมือนเดิมอีกรอบนึงนะครับแต่ผมจะวนไปเรื่อยนะครับก็ค่อยๆตามผมไปแล้วกันนะครับ1 2 3 4 D 2 3 4 E 2 3 4 C sharp minor 2 3 4 F sharp minor 2 3 4 D 2 3 4 E 23 4 C sharp minor 2 3 4 F sharp minor ครับ2 3 4 D 2 3 4 D 2 3 4 C sharp minor 2 3 4นะครับ F sharp minor 2 3 4 D 2 3 4C sharp minor 2 3 4 F sharp minor ครับ2 3 4โอเคนะครับแล้วพอเราเริ่มคล่องนะครับแนะนำว่าเริ่มช้าๆก่อนนะครับแล้วพอเริ่มคล่องแล้วก็ลองปรับทามมิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นจากช้าๆไปแล้วผมจะเริ่มเพิ่มทามมิ่งในการเปลี่ยนคอร์ดให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นตามผมดูนะครับถ้าไม่ทันไงก็stop คลิปไปก่อนนะครับแล้วก็ลองฝึกเหมือนที่ผมบอกก่อนนะครับซึ่งการเปลี่ยนคอร์ดมีความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันเนี่ยเวลาเราเกามันจะบอดนะครับมันจะไม่สามารถเกาได้นะครับเกาได้แต่มันจะบอดๆแบบไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มฝึกเปลี่ยนคอร์ดนะครับผมจะเริ่มเหมือนเดิมก็คือ D นะครับ E C sharp minor แล้วก็ F sharp minor นะครับจากช้าไปเร็วนะครับผมโอเคนะครับทุกคนพร้อมนะครับ1 2 3 4 D 2 3 4 E 2 3 4 C sharp 2 3 4 F sharp 2 3 4 D 2 3 4 E 2 3 4C sharp 2 3 4 F sharp 2 3 4 D 2 3 4 E 2 3 4 C sharp 2 3 4 F sharp 2 3 4 D 2 3 4 E 2 3 4 C sharp 2 3 4 F sharp 2 3 4C sharp F E E C sharp F sharp E E โอเคนะครับก็ไม่ต้องรีบเหมือนที่ผมเล่นกันนะครับค่อยๆฝึกช้าๆก่อนนะครับผมโอเคนะครับมาเนื่องจากว่าเพลงนี้จะยาวมากนะครับผมก็จะเริ่มเล่นกันเลยแล้วกันนะครับผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังก่อนนะครับ
โอเคถึงตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อในท่อนแรกนะครับหลายๆท่านก็อาจจะได้ดูคลิปที่ผมเล่นไปแล้วนะครับก็ลองเปิดคลิปที่ผมเล่นไปแล้วขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือคลิปผมเล่นนะครับเสียงจากคลิปที่ผมเล่นนะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือมันก็จะเป็นคอร์ดวนนะครับการเกาก็จะเหมือนกันหมดนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับหลายๆท่านยังไม่เคยเกานะครับก็เดี๋ยวผมจะลองบอกคร่าวๆนะครับก็คือนิ้วมือข้างที่ใช้เกานะครับก็คือนิ้วโป้งจะทำหน้าที่ในการคุมสาย6 5 4นะครับนิ้วโป้งจะทำหน้าที่ในการคุมสาย6 5 4นะครับซึ่งหลายๆคนจะเรียกว่าสายเบสนั่นเองนะครับ6 5 4นะครับโอเคนะครับส่วนนิ้วชี้จะคุมสาย3นะครับนิ้วชี้คุมสาย3นะครับนิ้วกลางคุมสาย2นิ้วนางคุมสาย1นะครับโป้งคุม6 5 4นิ้วชี้คุมสาย3นะครับนิ้วกลางคุมสาย2นิ้วนางคุมสาย1แค่นี้เองนะครับโอเคนะครับในท่อนเมื่อกี้นะครับวิธีการกราวก็จะเป็นนะครับโอเคนะครับช้าๆนะครับเรามาเริ่มที่คอร์ดดีกันเลยนะครับเพราะว่าทุกคอร์ดนะครับเล่นเหมือนกันหมดนะครับจะเปลี่ยนตรงเฉพาะสายเบสเฉยๆนะครับเรามาเริ่มต้นที่คอร์ดดีกันก่อนนะครับโอเคนะครับที่คอร์ดดีนะครับที่คอร์ดดีนะครับก็จะเป็นเบสนะครับเบส3 2 1 2นะครับง่ายๆครับเบส3 2 1 2อีกรอบนะครับเบส3 2 1 2อีกรอบครับเบส3 2 1 2นะครับส่วนเวลาเล่นเป็นให้เป็นทำนองนะครับแล้วก็ผมก็จะนึกถึงเสียงของเปียโนนะครับแดง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 ครับแดง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 ครับใช้รอบนะครับก็คือเบส3 2 1 2นะครับแตง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 เบส3 2 1 2เบส3 2 1 2เบส3 2ทีนี้นะครับคอร์ดต่อไป E นะครับวิธีการกราวนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสายเบสนะครับจากเมื่อกี้นะครับคอร์ด D จะเป็นเบสสาย4นะครับพอคอร์ด E จะเป็นเบสสาย6นะครับส่วนสาย3 2 1เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมลองเล่นช้าๆนะครับที่คอร์ด E นะครับเปลี่ยนดีดเบสเป็นสาย6ส่วนสาย3 2 1เหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับ1 2 3 4โอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเบส3 2 1 2แต่เป็นเบสสาย6นะครับผมพูดเป็นเลขแล้วกันนะครับ6 3 2 1 2 6 3 2 1 2 6 3 2 1 2 6 3 2
ครับค่อยๆฝึกนะครับตอนแรกแต่นี่ยังไม่เคยเกาก็มือมันจะไม่ค่อยไปก็เล่นแพทเทิร์นช้าๆให้มือมันขยับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดว่ามันจะดีไม่ดีว่าอีกทีนะครับแต่ว่าให้มือขยับก่อนแล้วก็ค่อยมาลงรายละเอียดว่ามันเพราะไหมมันบาลานซ์เสียงดีไหมการคุมมือดีไหมนะครับโอเคนะครับไปขอต่อไปกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา C sharp minor นะครับ C sharp minorC sharp minor นะครับเบสเราจะเล่นสาย5นะครับเบสเราจะเล่นสาย5นะครับส่วนสายล่างเหมือนเดิมนะครับเบสเราจะเล่นสาย5นะครับส่วนสายล่างเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับมาเรามาลองดูกันเลยนะครับ1 2 3 4ชัดนะครับ5 3 2 1 2 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 โอเคนะครับมาขอสุดท้ายนะครับ F sharp minor นะครับชาร์ปไมเนอร์นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกับวิธีการเล่นทุกอย่างเหมือนกับ D E และ C sharp นะครับเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนสายเบสนะครับเป็นสาย6แค่นั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นเร็วนิดนึงครับเพราะว่าก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรจับ F sharp minor เสร็จแล้วก็แพทเทิร์นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสาย6แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับ1 2 3 4เบส3 2 1 2 6 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 3 2 1 2โอเคครับแค่นี้นะครับง่ายไหมครับทีนี้จะมาลองเล่นตามเพลงกันดูนะครับผมจะลองเล่นตามเพลงให้ดูก่อนนะครับคือไม่ต้องตกใจนะครับผมลองให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นกับเล่นเป็นชุดๆเล่นเป็นชุดนะครับกับพวกกับเพื่อนๆช้าๆอีกสัก 2-3 รอบนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนให้ชัดนะครับถึงตรงนี้ก่อนนะครับง่ายไหมครับไม่เป็นยากนะครับโอเคครับพี่ผมจะลองเล่นนะครับแบบเล่นแบบไม่มีดนตรีช้าๆนะครับโอเคนะครับ1 2 3 ได้ไหมครับแค่นี้เองนะครับโอเคทีนี้ผมจะให้ดูคอร์ดตามเนื้อเพลงนะครับกลับมาดูที่เนื้อเพลงนะครับผมอยู่ใกล้จนสุดสายตานะครับเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจยังคงไว้วันกับความทรงจำมันก็จะเป็น D E C sharp minor F sharp ใช่ไหมครับดูนะครับมันก็จะเป็น D E C sharp minor F sharp นะครับเสร็จแล้วปุ๊บรอบต่อไปก็ยังเป็นเริ่มที่นึกถึงครั้งแรกเราพบกันก็เป็น D เธอและฉันก็เป็น E นะครับในวันนี้ฉันต้องเผชิญก็เป็น C sharp minor แล้วก็อยู่ภายในใจก็เป็น F sharp นะครับโอเคก็เหมือนกับชุดแรกใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมาจบด้วย D แล้วก็ E แค่นั้นครับวิธีการเล่นก็เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเรา
มันไม่มี C sharp กับ F sharp แค่นี้นะครับผมจะลองเล่นตามเพลงให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับสบายๆนะครับใจเย็นๆนะครับลองเล่นให้ดูก่อนนะครับYou glance inside my eye. May I ever know you again? Let your crown shine, shine down on my head. The palms of your hands, looking from my heart again. Could I shine your eyes tonight? Memories of all the shadow ways of behind each eye. Blue sky.我在这边โอเคครับง่ายไหมครับแค่นี้เองนะครับโอเคผมเล่นอีกสักรอบนึงนะครับลดบนลดลงนิดนึงนะครับโอเคนะครับพอไกลนะครับพออยู่ไกลไกลก็ดีดเบสสาย4เลยนะครับพอไกลปุ๊บก็อยู่ไกลอยู่ไกลโอเคนะครับผมขึ้นตอนขึ้นให้ก่อนเพราะว่าตอนขึ้นนี่เท่าที่เคยสอนมามักจะมีปัญหากันทุกคนนะครับอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลตอนขึ้นก่อนนะครับอยู่ไกลโทษนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลโอเคนะครับทีนี้มาลุยตามเพลงเลยนะครับอยู่ไกลอีครับซีชาร์ปครับF sharp ครับ D E C sharp F sharp ครับ D E อีกรอบนะครับเตรียมตัวที่ดีเลยนะครับโอเคครับง่ายๆนะครับค่อยๆฝึกนะครับก็คือผมแนะนำอันนี้ซีเรียสนิดนึงครับก็คือแนะนำว่านะครับก็ควรจะฝึกจับคอร์ดนะครับให้ได้ก่อนนะครับจับคอร์ดให้ได้ก่อนอย่าให้บอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดให้ทันนะครับก่อนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเอาแต่ละคอร์ดมาเนี่ยฝึกเกานะครับนะครับโดยการบาลานซ์เสียงและทัมมิ่งจะต้องมีความเคราะห์นะครับคือจะไม่ถ้าดีแบบนี้ไม่ดีนะครับใช่นะครับต้องคุมบาลานซ์เสียงคือควบคุมสายให้มีความดังเบาเท่ากันนะครับนะครับค่อยๆไปนะครับโอเคนะครับผมเราไปลุยกันเลยนะครับท่อนที่ทุกคนอยากจะเล่นกันมากเลยนะครับโอเคนะครับในท่อนนี้นะครับจริงๆแล้วเสียงกีตาร์ที่อยู่ในเพลงจริงเนี่ยเขาจะเป็นออกเทปที่เล่นในโซนนี้นะครับซึ่งผมประมวลผลแล้วว่ามันอาจจะยากไปนะครับสำหรับหลายๆท่านที่มือยังไม่คล่องมากผมก็เลยขยับมาเล่นตรงแถวๆนี้นะครับแล้วก็
เล่นแบบฟิงเกอร์ที่ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวก็ค่อยฝึกตามผมไปแล้วกันนะครับส่วนใครรีบร้อนก็ขอโทษมาอีกครั้งนึงนะครับผมสอนแบบช้าๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมานะครับค่อยๆไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับในท่อนนี้มาสักกันเลยผมลองเล่นแบบไม่มีดนตรีให้ดูนะครับอีกแล้วนะครับโอเคนะมาสัดกันเลยนะลุยกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็จะมาสตาร์ทจากตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับวางนิ้วนะครับวางนิ้วเตรียมตัวอย่างนี้นะครับวางนิ้วกลางนะครับไปที่สายหนึ่งไปห้านะครับวางนิ้วชี้ไปที่สาย1บาร์4นะครับแล้วก็ดีด1ครั้งดีดนี้ใช้นิ้วไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับลองดูตัวถนัดนิ้วไหนนะครับดีดแค่ครั้งเดียวนะครับดีดแค่ครั้งเดียวเอาใหม่นะครับดีดแค่ครั้งเดียวนะครับสโลว์นะครับพอดีดปุ๊บนะครับพอดีดปุ๊บเนี่ยให้โน้ตเสียงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ครับทำไมนะครับแล้วก็เอานิ้วกลางครับเกี่ยวสายนะครับลงไปนะครับหายรอบนะครับรอบนะครับตัวต่อไปเลยนะครับก็คือเอานิ้วชี้ครับเขี่ยสาย1นะครับเขี่ยสาย1ลงไปให้เกิดเสียงนี้นะครับรวมกับ2ตัวแรกก็จะเป็นอีกรอบนะครับอีกรอบนะครับโอเคนะครับพอที่ดีๆปุ๊บนะครับก็จะไปที่คอร์ด A นะครับก็จะไปที่คอร์ด A นะครับนะครับจับแค่นะครับใช้แค่นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้กดที่ซ้าย4นะครับบาร์ที่2นะครับแล้วก็นิ้วกลางกดที่ซ้าย3มาที่2นะครับ A นะครับโอเคนะครับช้าๆนะครับพอตีดีๆนะครับกด A พร้อมกับดีสาย5นะครับแล้วก็ขยับมือไปเพื่อรอที่จะเล่นที่จะวางคอร์ดเพื่อจะเกาต่อไปนะครับThank you.
ทำไมนะครับต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทวนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นนะครับจับ A นะครับแล้วก็เล่นนะครับเบสครับเบส C เบสนะครับเบสคือสาย5นะครับไอ้ค่อยๆทีละกันนะครับไม่จะงงกันนะครับพอนี้ปุ๊บนะครับมาจับ A ปุ๊บก็จะเล่นนะครับจับ A นะครับแล้วก็เล่นนะครับเบสแล้วก็สาย4นะครับไปเลยนะครับก็คือเบส432นะครับแต่ว่า4432เนี่ยผมจะใช้นิ้วชี้กลางนางเรียงไปเลยนะครับ432เบส432นะครับเบส432โป้งชี้กลางนางเบส432ก็คือ5นะครับ5432ก็คือโป้งชี้กลางนางนะครับโป้งชี้กลางนางชี้กลางนางนะครับหรือ5432โอเคนะครับรวมกันก็จะเป็นนะครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่แต้แต้แต้อีกทีนะครับอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับทีนี้ตามด้วยนะครับผมขออนุญาตทวนแป๊บนะครับก็จะไปตามด้วยคอร์ด E นะครับผมจะเล่นแบบตามด้วยคอร์ด E นะครับคอร์ด E นะครับพอจับคอร์ด E ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะดีดสาย6พร้อมกับสาย1นะครับสาย6พร้อมกับสาย1นะครับรวมกันก็จะเป็นนะครับนะครับช้าๆนะครับเดี๋ยวเล่าครับโอเคนะครับขอทนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับหลังจากที่ดีดสายจับ E แล้วก็ดีดสาย6กับสาย1พร้อมกันแล้วนะครับเราก็จะมาเกานะครับชี้กลางนางนะครับชี้กลางนางเกาไปที่นะครับสาย432นะครับที่คอร์ด E ก็จะเป็นนะครับเริ่มจากสาย1กับสาย6นะครับแล้วก็432ชี้กลางนางนะครับโอเคนะครับรวมกันก็จะเป็นนะครับจากแรกนะครับช้าๆนะครับอีกรอบนะครับอีกรอบนะครับ
ครับมาต่อเลยนะครับอันนี้จะยากนิดนึงนะครับซึ่งต้องฝึกการนิดนึงนะครับคือผมไม่รู้จะเล่นตรงไหนที่มันง่ายกว่านี้แล้วนะครับก็คือน่าจะไม่ยากก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็หัดกันไปเลยนะครับเพราะว่าอีกหน่อยก็อาจจะเป็นต่อยอดให้สามารถไปเล่นเพลง finger style ที่มันยากกว่านี้นะครับซึ่งอีกหน่อยผมก็จะมีเวลาพยายามจะหาเวลาแล้วก็คัดบางเพลงมาสอนเพื่อนเพื่อนซึ่งไม่ต้องมีการวางเนื้อที่แปลกแต่จริงแล้วไม่ได้ยากนะครับทุกคนก็ทำได้กันหมดแต่ว่าเราไม่เคยลองทำแค่นั้นเองนะครับลองฝึกดูนะครับลองอดทนทำดูผมคิดว่าเดี๋ยวทุกคนน่าจะทำได้ครับผมโอเคนะครับมาต่อแล้วนะครับหลังจาก E ปุ๊บนะครับตามด้วย F sharp นะครับนี่คือ F sharp แต่ว่ามันจะไม่เหมือน F sharp ที่ผมบอกตอนแรกนะครับเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่รวมเอาโน้ตบางตัวเข้าไปนะครับไม่เป็นไรครับทำตามวิธีผมเลยแล้วกันนะครับท่านิ้วชี้นะครับไปที่บาร์2นะครับท่านิ้วชี้ไปที่บาร์2สาย1 2 3 4 5 6ท่านิ้วชี้นะครับไปที่สาย1 2 3 4 5 6บาร์2นะครับนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยอยู่ที่สาย2นะครับนิ้วก้อยอยู่ที่สาย2บาร์1 2 3 4 5นะครับนิ้วก้อยอยู่ที่สาย2บาร์1 2 3 4 5นะครับผมโอเคนะครับผมต้องเราขอทวนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับหลังจาก E นะครับแล้วก็จับมันที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือนิ้วชี้ทาบไปที่บาร์2ทั้งหมดนะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่ซ้าย2บาร์5นะครับแล้วก็ดีดสายคู่นะครับแต่ทีนี้จะเปลี่ยนสายคู่เป็นนะครับ6กับสาย2 6กับสาย2นะครับ6กับสาย2นะครับต่อจากคอร์ด E นะครับลองดูช้าๆนะครับสาย6กับสาย2นะครับโอเคนะครับใหม่นะครับจาก E นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับแต้งก็คือสาย6กับสายแต้งก็คือสาย6กับสาย2แล้วก็ตามด้วยนะครับเกาไปที่นะครับดีไปที่สาย4กับสาย3ได้ใช้นิ้วชี้กลางนะครับชี้กลางก็คือ4 3นะครับรวมกันที่ F sharp ก็จะเป็นนะครับผมเล่นจาก E มาต่อแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับโทษนะครับขออีกรอบครับทีนี้เราจะมาลองเล่นตั้งแต่ A เลยแล้วกันช้าๆนะครับเราเล่นแต่ A นะครับขาดไปแต่คิวรอบนะครับตั้งแต่ A เลยนะครับอีกรอบนะครับโทษครับอีกรอบครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อเลยครับผมขอทวนแป๊บนึงนะครับอันนี้อาจจะ
ากเรื่องสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยที่มือไม่คล่องนะครับต่อจาก F ต่อจาก F นะครับต่อจาก F sharp minor นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับดูนะครับเราจะมาเล่นแค่ตัวนี้ครับลองดูนะครับก็คือมันจะเป็นที่นะครับสาย2นะครับสาย2ป้า2นะครับดีด1ครั้งนะครับแล้วก็ตบนิ้วเข้าไปนะครับแต่ว่ามันต้องจับอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ต่อเนื่องจากตัว F sharp อะครับผมลองเล่นเป็นตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นนี้ครับดีด1ครั้งนะครับดีด1ครั้งนะครับดีด1ครั้งแล้วก็ตบนิ้วลงไปนะครับดีด1ครั้งแล้วก็ตบนิ้วลงไปแล้วก็ยกนิ้วออกแล้วก็ดีดนะครับดีด1ครั้งตบนิ้วลงไปแล้วก็ยกนิ้วแล้วก็ดีดครับโอเคนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในฟอร์มของ C F F sharp นะครับอันนี้จะเย็นนะครับค่อยๆดูไปนะครับมันจะย่อยนึงนะครับผมใช้ตัวนี้ตบใช่ครับตบที่โน้ตที่ผมบอกเมื่อกี้ครับต่อจาก F sharp ช้าๆนะครับง่ายๆนะครับลองค่อยๆฝึกดูนะครับอาจจะยากนิดนึงท่อนไหนถ้าผมสอนไม่ละเอียดพอผมขอโทษด้วยนะครับก็ลองโพสต์มาแล้วกันว่าตรงไหนที่ผมสอนไม่ละเอียดพอก็ลองบอกนะครับผมจะลองเจาะเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อีกรอบนึงนะครับพยายามจะหาเวลาทำให้นะครับขอโทษด้วยแล้วกันนะครับถ้าตรงไหนที่ผมสอนไม่ค่อยดีครับโอเคนะครับตรง F sharp นะครับแค่นี้ครับโอเคผมจะลองเล่นเป็นชุดตั้งแต่ A มานะครับช้าๆนะครับโอเคนะครับช้าๆอีกรอบนึงครับโอเคครับตามด้วยคอร์ดสุดท้ายคือคอร์ด E ครับทวนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่จับ E นะครับ E ปกตินะครับ E นะครับ E คอร์ด E นะครับแล้วก็ดีด6นะครับแล้วก็สาย C 3นะครับ6 C 3 6จบแล้วครับ1รอบนะครับช้าๆอีกรอบนึงนะครับตั้งแต่ A กันมาเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับง่ายไหมครับอีกรอบนึงนะครับช้าๆนะครับรอบนึงนะครับโอเคครับเริ่มมีบอดเริ่มปวดมือครับขอโทษด้วยเริ่มปวดมือโอเคนะครับเริ่มปวดมือโอเคนะครับบอดนิดนึงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเริ่มปวดมือใหม่นะครับเริ่มใหม่นะครับ1 2 3 4รอบนะครับ1 2 3 4
ับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ซีเรียสมากนะครับในเพลงจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังนะครับคือจริงๆแล้วนะครับสามารถจะเล่นที่ผมเล่นเมื่อกี้ครับ2รอบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเวลานะครับแล้วก็พอจะเล่นได้แล้วก็พอจะไม่ขี้เกียจนะครับแล้วก็พอจะมีเวลาซ้อมเนี่ยก็ลองเล่นเหมือนลองเล่นตามผมในรอบต่อไปนะครับคือผมจะเล่นมันจะเป็น2รอบครับก็คือเหมือนเมื่อกี้ครับแล้วก็อีกรอบนึงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ค่อยๆอันเดิมนะครับก็คือถ้าใครขี้เกียจหรือว่าคิดว่าโอ้โหอันแรกก็ยากแล้วก็เล่นอันแรกซ้ํา2รอบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับผมจะลองมาลุยอันที่2ให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอทวนนะครับแล้วก็ลองฟังไปด้วยแล้วกันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับเริ่มจากชุดแรกนะครับขอโทษครับนะครับโอเคนะครับผมเล่นให้ดูปุ๊บเนี่ยหลายท่านคงจะอยากเล่นแล้วล่ะครับอยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากให้คือไม่อยากให้คิดว่าเล่นกีตาร์แล้วก็เฮ้ยต้องทำให้ได้แล้วก็ทำไม่ได้ก็ท้อแท้นะครับคิดว่าเหมือนเราเล่นเกมนะครับเรามีเวลาค่อยๆเล่นไปค่อยๆเหมือนก็ไก่ขอไข่ครับ A B C D ค่อยๆไปทีนิดนะครับเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับมาลุยที่ท่อน2กันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมขอทวนแป๊บนึงนะครับพวกคอร์ดหรือแพทเทิร์นของคอร์ดนะครับก็เหมือนในชุดแรกเลยครับเหมือนในชุดแรกเลยนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นอันแรกเลยครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไป A นะครับเอนะครับก็จะเป็นสาย5 4 3 2นะครับเอนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ F sharp นะครับทบทวนแป๊บนึงครับทีนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนการเล่นสายคู่นิดนึงนะครับโทษครับพอไป E ปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นชุดแรกนะครับเราจะเล่นสาย6กับสาย1นะครับแต่ว่าในชุดที่2เนี่ยผมจะเล่นสาย6กับสาย2นะครับสาย6กับสาย2เหมือนชุดแรกนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสายคู่จาก6กับ1เป็น6กับ2แค่นั้นเองนะครับที่คอร์ด E นะครับผมลองดูช้าๆนะครับ A ก็เหมือนเดิมนะครับ5 4 3 2แล้วก็พอมา E ปุ๊บก็เปลี่ยนจากสายคู่ที่เป็นจากชุดแรกคือ6กับ1เป็น6กับ2นะครับลองดูนะครับอีกรอบครับอีกรอบครับอีกรอบครับขอโทษนะครับจะใช้หนึ่งเนี่ยครับก็คือเปลี่ยนเป็นสาย6กับสาย2แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับครับคอร์ดเดิมเลยนะครับไม่ได้ขยับนิ้วเลยก็คือดีดสาย4กับสาย3ตามไป
โอเคนะครับช้าๆนะครับผมเล่นดูเป็นชุดนะครับนะครับสายคู่ที่คอร์ด E นะครับสายคู่6กับ2ตามด้วยสาย4กับสาย3นะครับ4กับ3ชี้กลางชี้กลางนะครับคู่เสร็จคู่ที่สาย6กับสายคู่ที่สาย6กับสาย2เสร็จนะครับแล้วก็ตามด้วยชี้กลางนะครับที่สาย4 3นะครับง่ายๆครับครับไปตะคิวแป๊บนึงครับโอเคนะครับในชุดที่2นะครับมาเล่นช้าๆนะครับจะเป็นนะครับโอเคนะครับพี่สอนไปแล้วนะครับมาสอนใหม่กันเลยนะครับขอโทษแป๊บนะครับครับเมื่อกี้ตกเป็นโน้ตนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมอก็คือนะครับที่คอร์ด E นะครับที่คอร์ด E ที่คอร์ด E นะครับที่คอร์ด E เมื่อกี้นะครับเพิ่มตัวสาย2ไปตัวหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะครับได้หนูก็คือหลังจากดีสายคู่นะครับคู่ของ6กับ2แล้วเนี่ยก็คือดีเรียงสายนะครับชี้กลางนางที่4 3 2นะครับรวมกันเป็นโอเคนะครับลองเล่นรวมๆดูตั้งแต่แรกนะครับช้าๆนะครับครับอีกรอบนะครับโอเคนะครับต่อไปตามด้วยคอร์ด F sharp นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่นี้นะครับทาบอย่างเดียวนะครับทาบนิ้วชี้ทาบที่สาย1 2 3 4 5 6 7 2อย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีนิ้วก้อยละสบายขึ้นนะครับทวนแป๊บนึงนะครับครับมาลองเดี๋ยวเรามาลองฝึกที่ F sharp กันก่อนนะครับว่าถ้าทางจะยากเอาทาบวิชีเข้าไปนะครับที่สาย1 2 3 4 5 6นะครับบ้า2นะครับผมนะครับผมเล่นดูก่อนนะครับจะเป็นลูกเล่นแบบนี้นะครับฟังเสียงก่อนแล้วกันนะครับบ้าปังนะครับโอเคนะครับเป็นนี้นะครับยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆไปนะครับก็คือทาบนิ้วชี้ไปเลยนะครับที่บาร์2สาย1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็เริ่มจากดีสายคู่นะครับที่สาย6กับสาย2นะครับสายคู่ที่สาย6กับสาย2นะครับดีสายคู่นะครับที่สาย6กับสาย2แล้วก็ตามด้วยนะครับสาย4นะครับสายคู่6 2นะครับพร้อมกันตามด้วยสาย4ต่อเลยนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือนะครับดีด
ดีที่สายสองหนึ่งครั้งนะครับดีที่สายสองหนึ่งครั้งแล้วก็ตบนิ้วกลางเข้าไปที่ดีที่สายสองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตบนิ้วกลางลงไปที่สายสองบาร์สามนะครับดีสายสองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตบไปที่สายสองบาร์สามดีตบนะครับดีต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 บนะครับโอเคนะครับเล่นเป็นชุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับย่อละช้านะครับต่อจากเล่นต่อเนื่องจากอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นคอยรอบครับโอเคอีกรอบนะครับนะครับต่อไปนะครับตามด้วยนะครับสายเปิดนะครับก็คือสายเปล่าสายหนึ่งช้าๆนะครับสายเปล่าสายหนึ่งนะครับรวมกันเป็นช้านะครับรอบครับโอเคนะครับทีนี้พอสายเปิดเสร็จก็มาวางมือที่ E นะครับทวนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาวาง E นะครับวางคอร์ด E นะครับคอร์ด E เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีสาย6 6 4 3กด E แล้วก็ดี6 4 3นะครับ6 4 3โอเคนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับครับ6 4 3ที่คอร์ด E นะครับ F sharp ครับหกสี่สามนะครับแล้วก็เบรกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากนี้จะยากนิดนึงนะครับก็จะเป็นนะครับมันไม่ได้ยากมากแต่ว่ามือต้องเร็วนิดนึงครับเอาเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับคือผมแป๊บนึงนะครับผมกำลังสับสนว่าผมจะให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ เนี่ยวางนิ้วยังไงให้มันง่ายดีนะครับเพราะว่าพอดีผมค่อนข้างจะคล่องแล้วมันก็ขยับนิ้วเร็วนะครับแป๊บๆนึงนะครับโอเคเอานิ้วเดียวไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดีโอเคนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับขอได้เสียงออกมาก็พอนะครับเพราะๆหน่อยแล้วกันนะครับนิ้วกลางชี้กลางนะครับวางที่สาย3 1 2 3บาร์4นะครับ1 2 3 4นิ้วกลางวางที่สาย3บาร์4นะครับกดนะครับกดไว้นะครับแล้วก็ดีด1ครั้งนะครับดีดแล้วก็สไลด์นิ้วนะครับสไลด์นิ้วมาที่สไลด์นิ้วนะครับจากบาร์
บาร์4นะครับมาที่บาร์6นะครับดีด1ครั้งนะครับหลายท่านอาจจะยังทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมลองช้าๆนะครับดีด1ครั้งดีดแล้วก็สไลด์นิ้วครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับก็กลับมานะครับดีดหนึ่งครั้งนะครับสไลด์นิ้วแล้วก็ลากนิ้วกลับมาดีดหนึ่งครั้งนะครับลากนิ้วกลับมาที่บาร์สี่เหมือนเดิมนะครับจะใช้อีกรอบนะครับดีดหนึ่งครั้งนะครับสไลด์ไปจากสี่ไปหกแล้วก็ขยับนิ้วกลับมาที่เดิมแล้วก็ดีดหนึ่งครั้งอีกรอบนะครับสไลด์นิ้วนะครับจากบาร์4ไปบาร์6ดีด1ครั้งครับดีดแล้วก็สไลด์ครับแล้วก็ลากนิ้วกลับมาแล้วก็ดีดใต้ไป1ครั้งแล้วก็ต่อเลยนะครับกลับมาที่บาร์2ครับดีด1ครั้งครับแล้วก็กลับมาที่บาร์2ครับสายเดิมนะครับสาย3อีกรอบนะครับดีดวางนิ้วนางเดี๋ยวโชว์ทำนิ้วกลางที่ซ้าย3บาร์4นะครับดีด1ครั้งสไลด์ไปนะครับบาร์6แล้วก็ลากนิ้วกลับมาที่บาร์4แล้วก็ดีด1ครั้งแล้วกลับมาที่บาร์2ครับดีด1ครั้งพร้อมกับวางนิ้วชี้นะครับพร้อมกับวางนิ้วชี้ไปที่สาย4บาร์2เลยนะครับเพราะว่าจะต้องมาเข้าขวานี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ไปเข้าในการเกาต่อไปนะครับมาจบตรง A ก่อนอ่ะโอเคนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องเมื่อกี้ไม่ต้องดูอันนี้นะครับพร้อมกระดีสายเบสสาย5ครับรอไว้เลยนะครับรอไว้เพื่อจะได้ต่อในท่อนต่อไปนะครับอีกรอบนะครับวาง A เข้าไปแล้วก็ดีสาย5ครับอีกรอบนะครับวางนิ้ว A เข้าไปแล้วก็ดีดสายเอาครับพร้อมนะครับก็วางนิ้วชี้เข้าไปแล้วก็ดีดสายเบสสาย5ครับรวมกันเป็นนะครับผมจะมาเล่นต่อเนื่องนะครับให้ดูนะครับของรอบที่2นะครับของชุดที่2นะครับอีกรอบครับอีกรอบครับอีกรอบนะครับทีนี้ผมจะลองเอาชุดที่1และชุดที่2นะครับมาต่อกันนะครับชุดที่1ชุดที่2ของท่อนนี้นะครับอ
ครับผมจะเล่นช้าๆนะครับผมทั้ง2ชุดนะครับขอโทษครับนะครับเราจะมาลองมาเล่นนะครับชุดที่1ชุดที่2นะครับต่อกันช้าๆนะครับผม1 2 3 4 อีกรอบนึงนะครับ1 2 3ครับ3 1 2 3 4 ไปแล้วนะครับ1 2 3 4ที่ผมจะมาลองเล่นนะครับกับเพลงนะครับตั้งแต่อยู่ไกลจนสุดสายตาเลยนะครับจนถึงพอนโซโล่แรกเมื่อกี้นะครับผมจะมาสอนนับนะครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยทันนะครับว่าจะขึ้นตอนไหนนะครับโ
3 4อีกรอบนะครับไป2 3 43 4